สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษากับดิฉันนิตยาดวงแก้วค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการฝากคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติจัดการงบประมาณการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรอบคอบคุ้มค่าค่ะพลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติโดยที่ประชุมได้หารือการพิจารณาการเสนอขอพระราชทานเหรียญลูกเสือยั่งยืนประจำปี2566และการเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์อันเป็นสิริยิ่งรามกีรติลูกเสือสดุดีชั้นพิเศษและเหรียญลูกเสือสดุดีประจำปี2565โดยมอบหมายให้ฝ่ายเลขานุการทบทวนข้อมูลเพิ่มเติมพร้อมทั้งมอบหมายให้คณะอนุกรรมการกฎหมายพิจารณารายละเอียดร่างระเบียบคณะกรรมการบริหารลูกเสือแห่งชาติว่าด้วยการแต่งตั้งให้มีตำแหน่งกิตติมศักดิ์และตำแหน่งอื่นที่มีได้กำหนดไว้ในพระราชบัญญัติลูกเสือพ.ศ. 2551 พ.ศ.และนำเสนอที่ประชุมสภาลูกเสือไทยเพื่อพิจารณาอีกครั้งในการประชุมครั้งถัดไปในโอกาสนี้พลตำรวจเอกเพิ่มพูนชิดชอบรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการได้เน้นย้ำในเรื่องจัดการงบประมาณการบริหารงานลูกเสือแห่งชาติให้เป็นไปอย่างรอบคอบค่าใช้จ่ายทุกบาทต้องคุ้มค่าในการดำเนินงานขับเคลื่อนตามแนวทางถูกต้องรวดเร็วประโยชน์ประหยัดหากทำค่ายลูกเสือวชิราวุธให้เป็นหน้าตาของประเทศร่วมกันพัฒนาทักษะถือเป็นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษาไปในตัวด้วย